สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสเปเชียลสเปเชียลเราใช่ไหมสเปเชียลเราเป็นการทำคลิปขึ้นมาพิเศษมีเสียงเรียกร้องให้ทำต่อไปทุกคลิปทุกอันเลยมันตรงใช่ไหมมันตรงใจคุณใช่ไหมโอเคจะทำให้เสร็จถึง12ราศีจะได้ไปทำคลิปประจำกันนะคะแต่บอกแล้วนะถ้าคลิปไหนทำแล้วคอมเมนต์น้อยไลค์น้อยแชร์น้อยจะไม่ทำของราศีนั้นๆ นะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้ขู่นะอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ดุนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคลิปไหนราศีไหนนะคะอยากให้ทำก็ไลค์กันมาเยอะๆแชร์กันไปเยอะๆและก็คอมเมนต์เยอะๆด้วยเป็นการแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเราลองมาดูกันว่าอันนี้เป็นราศีอะไรราศีอะไรดี TikTok 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 คือไม่ได้เรียงตามราศีอยากทำอะไรก็ทำนะเนาะชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโอเคป่ะ โอเคมั้ยชีวิตจะได้มีความสุขน่ะคืออย่าคิดเยอะคิดน้อยก็ไม่ดีคิดมากก็ไม่ดีแต่อะไรควรคิดก็คิดอะไรไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดมันค่ะชีวิตมันต้องก้าวต่อไปเนาะใช้ชีวิตที่มีความสุขแต่ต้องไม่อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นกันโอเคไหมอ่ะคลิปนี้ให้กับราศีพฤษภมีคนมาถามอาจารย์ก็ลืมอ่ะเนาะไม่ได้ทำคลิปราศีก็เลยไม่แจ้งวันที่ไว้ให้พฤษภค่ะ20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะจ๊ะโอเคไหมมาดูกันค่ะว่าตอนนี้พฤษภสถานการณ์ความรักใจมาดูใจของพฤษภกันว่าสถานการณ์ความรักของพฤษภเกิดอะไรขึ้นกับพฤษภบ้างพฤษภสบายดีไหมจ๊ะมาอัปเดตกันของเดือนนี้ค่ะลองทำดูแค่ลองมาดูก่อนว่าเสียงตอบรับดีไหมถ้าเสียงตอบรับดีจะทำให้เดือนละครั้งสำหรับสเปเชียลนะสำหรับสเปเชียลแต่คลิปอื่นก็ยังคงไว้เหมือนเดิมอันนี้ทำเป็นพิเศษให้ถามว่าอาจารย์ว่างเหรอคะไม่ว่างค่ะยุ่งแต่อยากทำให้โอเคป่ะนะมาพฤษภค่ะขอ energy คุณก่อน1ใบเจ็ดไม้เท้าพฤษภเป็นอะไรจ๊ะต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่กับอะไรเหรอมีปัญหาอะไรมากมายที่มันถาโถมเข้ามาพยายามแก้ปัญหาทุกทางอะเนาะเหมือนคุณพยายามที่จะแก้ปัญหาทุกทางที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะการเงินแต่เรื่องความรักน่าจะเป็นเรื่องหลักที่คุณต้องแก้ปัญหามันมีอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณหวั่นไหวทำให้คุณจิตใจคุณไม่คงที่มันมีปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเองแล้วไงต่อแล้วไงต่อศพอยากเป็นครอบครัวแล้วเหรออยากแต่งงานแล้วเหรอคะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากแต่งงานอยากให้คนที่คุณรักเขารู้สึกความเป็นครอบครัวกับคุณด้วยแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คุณเลยต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับสิ่งรอบด้านแล้วไงKing of Pentacles ความสัมพันธ์เนี้ยนะมันไปแบบไม่มีทิศทางไหมมันเหมือนลักษณะของคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีทิศทางไม่รู้ว่ามันจะไปมันเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนคุณรู้สึกถึงความไม่เชื่อมั่นกับความสัมพันธ์นี้บางครั้งมันแวบขึ้นมาในสมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปยังไงมีความรู้สึกลึกๆว่าแบบมันจะไปยังไงต่อสุดท้ายแล้วมันจะได้คบกันไหมสุดท้ายแล้วจะได้ลงเอยกับคนคนนี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความแน่นอนมันบางครั้งมันน่าเบื่อคาดเดายากนะ
เหมือนลักษณะการคาดเดาไม่ได้เลยวันนี้ดีแฮปปี้ดีพรุ่งนี้อาจจะทะเลาะกันก็เลยไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปจบตรงที่ตรงไหนแล้วไงต่ออืมคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันค่ะโซลเมทเป็นลักษณะของเนื้อคู่นะเนาะลักษณะโซลเมทไม่ใช่เนื้อคู่เสมอไปก็ได้นะอาจจะเป็นโซลเมทเป็นอะไรที่จริงๆจริงๆเขาเรียกว่าจักรวาลจักรวาลใช่ไหมเปิดทางให้คุณสองคนมาได้เจอกันมาได้พบกันมันไม่ได้มาจากโดยบังเอิญนะนะมันเป็นดวงจิตสองดวงที่ตามหากันมาแล้วมันก็มาเจอกันมาเจอกันแบบแต่การที่เจอกันอะมันมาแล้วบางทีมันก็มีความสุขไหมบางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขจักรวาลเปิดทางให้คุณได้มาเจอกันค่ะคนสองคนแล้วไงแต่มันมีคนที่เลือกไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคบอยู่เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกที่จะทำอะไรเลยเขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆให้คุณร้อนให้คุณรนให้คุณต่อสู้อยู่เพียงลำพังกับอุปสรรคที่เขาเป็นคนก่อไหมที่เขาเป็นคนปัญหามันมาจากตัวตนของเขาคนของคุณแต่เขาไม่พยายามแก้ไขและเขาก็พยายามไม่เลือกเขานิ่งเขาไม่รักเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเลยในความสัมพันธ์นี้ต่อแต่คุณเป็นคนคิดพฤษภคิดพฤษภเวลาพฤษภจะทำอะไรพฤษภจะคิดไต่ตองด้วยเหตุและผลใช้ตรรกะที่มีใช้ความรู้ที่มีพยายามคิดทุกอย่างบางครั้งอยากเลิกแล้วกับความสัมพันธ์อยากให้มันชัดเจนขึ้นมาจะเอายังไงถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนพฤษภก็พร้อมจะจบเหมือนกันนะบางครั้งราชินีผู้นี้ Queen of Swords ก็พร้อมจะจบนะต่อให้รักมากก็พร้อมจบต่อให้ดูผูกพันขนาดไหนก็พร้อมจบถ้าได้รับความชัดเจนแต่ในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกคุณไม่ได้รับความชัดเจนจากคนที่คุณคบมันทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจในอะไรหลายๆอย่างว่าเราสองคนจะไปกันได้ถึงจุดหมายปลายทางถึงฝั่งฝันจะเป็นครอบครัวกันได้จริงหรือแล้วไงต่อประสบที่ไหนมีความรู้สึกว่าตอนนี้ในใจของคุณอยากนิ่งๆอยู่แล้วล่ะอยากนิ่งๆมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากมีคนมาจีบมีคนมาเสนอตัวมากมายไก่กองแต่คุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่เลือกคุณพร้อมที่จะนั่งอยู่แบบนี้ไม่อยากทำอะไรละนั่งอยู่รอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากคนของคุณคุณทำอะไรไม่ได้ไงมันเหมือนลักษณะของคนที่ทำอะไรไม่ได้อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากได้ความชัดเจนแต่มันชัดเจนไม่ได้ไม่ทำอะไรนั่งนิ่งๆตอนนี้อยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่ในเฉยๆไม่อยากทำอะไรละหมดกำลังใจไงต่อเห็นไหมอยากอยู่นิ่งๆอยากพักกับความสัมพันธ์นี้พักใจอะเนาะไม่ได้พักเบรกความสัมพันธ์นะพักใจเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากๆไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากแก้ปัญหาไม่อยากเดินต่อไม่อยากพูดอะไรมากไม่อยากจะพูดไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็ไม่อยากพูดแล้วแหละอยากอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองพักใจพักกายแล้วไงThe Emperor คุณอาจจะคุยเมื่อกี้ไม่ได้บอกอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะพฤษภอาจจะคุยกับเมษนะจ๊ะเดี๋ยวนะคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกกำหนดมาแล้ว
มันถูกควบคุมมาหมดแล้วโดยที่คุณเองก็ต้องทำตามที่เขาบอกเขาอาจจะไม่สั่งเขาไม่ได้ใช้คำสั่งเขาควบคุมความสัมพันธ์โดยเอาความรักเป็นตัวประกันเพราะว่าคุณรักเขาไงใช่ป่ะคุณก็ต้องทำตามอย่างที่เขาต้องการถูกป่ะกลัวเขาเสียใจกลัวเขาผิดหวังกลัวเขาเจ็บช้ำคุณจะทำอะไรก็ได้ให้เขารักคุณมากที่สุดคุณไม่อยากทำอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเขาเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้หรืออาจจะคุยกับพ่อไม่หรือแม่ไม่ไม่เป็นก็ได้เป็นก็ได้จ้ะนะจ๊ะยังไงต่อพฤษภจ๋า justicมันมีความสัมพันธ์ที่มันมามันเหมือนมีความรู้สึกว่าบางครั้งในบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันเจ้ายังไงก็ว่ามาจะจบไหมจบก็จบจะต่อไหมต่อก็ต่อเขาก็เหมือนกันคือเหมือนกับแบบรักไหมรักแต่จบก็ได้ฉันก็พร้อมจะตัดใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่จบก็พร้อมไปต่อประมาณแบบนี้ขออีกแถวนึงอยากดูกระสบแล้วยังไงต่อคะในความสัมพันธ์นี้แล้วยังไงต่อคุณแบกนะความรู้สึกที่มันไม่ดีหนักหน่วงในใจมันเครียดมันกังวลมันวิตกคุณปล่อยไหมคุณก็ไม่ปล่อยคุณก็ยังแบกมันอยู่ตรงนั้นเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยก็พักหนักก็วางนะพักกายพักใจอย่างที่บอกต่อยังไงต่อจ๊ะคุณอยากมีเขาเรียกว่าอยากได้พูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจ ขอโทษทีค่ะอาจารย์ไม่สบายเนาะอาจารย์ไม่สบายทั้งปีทั้งชาติ อยากปรับความเข้าใจอยากเริ่มต้นอยากได้โอกาสใหม่ๆอยากจะส่งข้อความบอกเขาไปว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวกับเธอแล้วนะฉันเหนื่อยอยากพักมานั่นอ่ะมานั่นอ่ะแต่ส่งกลับไปแล้วสิ่งที่กลับมามันก็เหมือนเดิมอ่ะเป็นคลื่นที่หายไปในอากาศมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาคุยกันกี่ครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมพอคุยกันปรับความเข้าใจกันอ่ะ2วันเขาดีขึ้นมาคุณก็ยังดีใจแฮปปี้พอ3วันเป็นแบบนี้อีกแล้วมันทำให้คุณเศร้าอ่ะไงต่อประสบเบื่อกับการที่ต้องทะเลาะเบื่อกับความคิดที่มันไม่ลงรอยเบื่อกับความรู้สึกที่มันพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดแล้วพูดอีกพูดอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเบื่อกับการทะเลาะแล้วค่ะคุณเบื่อรู้สึกเบื่อกับการทะเลาะอ่ะขอ2ใบสรุป2ใบคุณเจ็บเนาะคุณรู้สึกเจ็บกับการที่เขาไม่แคร์คุณการที่เหมือนเขาดูไม่รักคุณดูไม่ห่วงใยคุณดูไม่รักคุณเท่าที่ควรอ่ะนะคุณกลัวคุณมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้แหละวิตกจริตกลัวเสียใจกับความสัมพันธ์นี้เจ็บกับความสัมพันธ์นี้รักที่ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้กลับคืนกลับมาคุณอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นความคิดที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครล่ะขอใบขออีกหนึ่งใบอยากเริ่มต้นใหม่แต่มันอาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเดี๋ยวขอดูคุณมีโอกาสมีคนมาให้โอกาสคุณด้วยมีโอกาสที่สามารถจับต้องได้เข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีคนมาให้โอกาสคุณมีการพูดคุยมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณมีคนอยากจะสานสัมพันธ์กับคุณอยากคุยกับคุณโอ้เป็นชายหนุ่มที่มาค่อนข้างจะแบบมาด้วยความแบบความรักความปรารถนาความมุทะลุความชอบมาแบบเพชชั่นมาแบบเพชชั่นแต่คนคนนี้ค่อนข้างจะดื้อ
บื้อมากๆอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่คุณอยู่นะพอคุณจะเลิกล้างไว้ดึงไว้พอคุณถอดใจล้างไว้เหนียวไว้พอคุณพอกลับมาก็ไม่ดูแลไม่ใส่ใจอ่ะไปดูคนของคุณบ้างพฤษภเขารู้สึกยังไงคนของคุณเนี่ยคนนี้เปิดให้ต้อง3แถวเนี่ยจานใจดีป่ะบอกแล้วอาจารย์ไม่โหดอาจารย์ใจดีเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนั้นของคุณเขาที่พฤษภลืมไปพี่อาจจะมีคุยกับราศีตุลค่ะมีเมษมีตุลเมถุนตุลกุมน่ะน่าจะมีธาตุไฟด้วยธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเขาคิดยังไงกับคุณ Six of Pentacles ค่ะ Six of Pentacles คนนี้เป็นคนใจบุญนะเป็นคนเปิดกว้างเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะไม่คิดอะไรเยอะเป็นคนเหมือนมีคนหยิบยื่นโอกาสมาก็ไม่ค่อยรับหรอกไม่ค่อยใส่ใจอะไรสักอย่างเลยแล้วไงต่อเขาอยู่ในรักสามเศร้าค่ะเขาอยู่ในรักสามเศร้าความสัมพันธ์ของคุณมันมีคนมากกว่า2คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเขาไม่ใส่ใจคุณเลยนี่ไงสาเหตุที่เขาไม่ใส่ใจคุณแล้วไงต่อคนนี้ชอบเป็นคนเจ้าชู้นะเขาเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนรักอิสระด้วยแหละคนๆนี้เป็นคนไม่ชอบใครมาจุกจิกจอกแจ๊กมาถามนู่นถามนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอิสระในตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาบงการไม่ชอบให้ใครมาสั่งทำนู่นทำนั่นทำนี่ไม่ชอบให้ใครมาถามเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงและตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากลงเอยกับใครสักคนอยากอยู่แบบนี้ไปก่อนโอเคป่ะคุณศพเขารู้ทุกอย่างนั่นแหละว่าคุณชอบเขาคุณรักเขาเขาก็รู้ว่าทางนู้นรักเขาชอบเขาเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ทำอะไรถามว่าเขาจากคุณไปไหมก็ไม่ค่ะเขาจะอยู่ในที่ของตรงนี้เขาไม่จากคุณไปไหนหรอกเขาไม่ไปไหนหรอกแต่เขาไม่ทำอะไรหรอกคุณให้เขาทำอะไรเขาก็ไม่ทำคุณให้เขาเลือกเขาก็ไม่เลือกคุณให้เขาทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ทำอะไรเขาจะนิ่งๆเขาเฉยเขาไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกบอกแล้วจุดฟูแล้วไงต่อมาชอบคุณเพราะเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เป็นผู้หญิงที่ดูแลเขาได้ดูแลเขาได้ดีทีเดียวเขาชอบเขามีความรู้สึกว่าเขาอบอุ่นมีเมียเหมือนมีแม่มีแฟนเหมือนมีแม่มาคอยดูแลประมาณนั้น ชอบอ่ะคุณดูแลดีแต่เลือกไหมยังแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่เลือกคุณนะเข้าใจป่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่เลือกคุณแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเลือกคุณเช่นกันโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะแล้วไงต่อคนนี้รู้สึกยังไงอีกเขายังอยากที่จะไปสนุกของเขากับชีวิตของเขาที่เขาเป็นโสดอยู่แบบนี้เขายังที่บอกอารมณ์ของผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆยังอยากจะเล่นไปเรื่อยยังไม่อยากจะลงเอยกับใครในความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดว่ามีคอมมิตเมนต์หรือลงเอยกับใครในความสัมพันธ์เขาก็ออกจะไปไหนไม่ได้ปะเขาก็จะไม่มีอิสระในตัวเองเขาเลยอยากไปผจญภัยกับโลกกว้างไปเจอผู้หญิงใหม่ๆไปเจอบรรยากาศใหม่ๆไปเจอเพื่อนฝูงใหม่ๆไปเจอความสนุกใหม่ๆที่เขาชอบเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วไงต่อเขารอเวลาอยู่ค่ะเวลารอบางสิ่งบางอย่างคนนี้ชอบเดินทางนะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะอยู่กันคนละอำเภอเลิกคุยทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเนี่ยประมาณนี้จะบอกให้นะวันนั้นมีจะบอกให้เวลาอาจารย์ดูไพ่และอาจารย์ถ้าอาจารย์จะได้ดูแล้วมันเข้าไปในไพ่มันจะวันไหนอาจารย์อารมณ์ดีๆอ่ะความรู้สึกมันเข้าไปอยู่ในไพ่แล้วมันจะมีอะไรออกมาจากไพ่ที่แม่นยำมากแต่ถ้าดูแบบเก่งๆอ่ะดูแบบว่าไม่ให้ดูแบบสไตล์คนอื่นที่เขาดูกันแบบเข่งขืนอาจารย์มันจะไม่แม่นนะมีความรู้สึกว่ามันจะไปไม่ได้เ
คป่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าอาจารย์แม่นสไตล์แบบนี้มันแม่นคุณยอมรับมันเถอะเพราะว่ามันเข้าไปถึงไพ่จริงๆแต่ถ้าวันไหนดูเหนื่อยๆดูเหนื่อยๆคุณเคยดูทุกคลิปใช่ป่ะแล้วคุณจะรู้ว่าอาจารย์ดูเหนื่อยๆเหนื่อยๆอาจารย์รู้สึกว่าความรู้สึกนั้นมันไม่เข้าไปสื่อถึงไพ่อ่ะมา2ใบก็จัดไปให้2ใบเขาก็อยากรอโอกาสรอเวลาบางอย่างคนนี้น่าจะเป็นเด็กจริงๆเขามีคนคุยหลายคนค่ะยังกักความสัมพันธ์ไว้กับคุณอยู่นั่นแหละแต่จริงๆอ่ะ number one อาจจะเป็นคุณ number one อาจจะเป็นคุณนะคือเขาอาจจะชอบคุณมากที่สุดในบรรดาสต็อกของเขาอย่างนี้เขาก็เลยยังหึงยังหวงยังกักเขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรอกเขายังไม่ชัดเจนเขายังปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบนี้เขาไม่อยากทำอะไรที่มันต้องเป็นการผูกมัดตัวเขามากเกินไปจนเขาดิ้นไม่หลุดโอเคปะไงต่อเนี่ยเขายังอยากจะอยู่แบบว่าสดสดสวยสวยรวยรวยเท่ๆยังอยากจะสนุกกับงานอยากสนุกกับชีวิตของเขาไปก่อนโดยที่คือเป็นแฟนกันได้แต่อยู่ในที่ของเธอฉันอยู่ในที่ของฉันอย่ามากำกรายในที่ของฉันใจปะไปบีบคั้นเขามากๆเขาจะเพ่นหนีคุณไปคนแบบนี้เดอะสตาร์ค่ะเขากำลังเยียวยาจิตใจก็ยังอยากเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมษมาแล้วเดี๋ยวเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เขากำลังบาลานซ์จิตใจเขาอยู่กำลังเยียวยาจิตใจจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ทั้งสองคนนี้ได้คุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินก็ได้นะคะธาตุดินพฤษภกันมังกรคนนี้เป็นความมั่นคงอยู่ถ้าเขาได้รักใครอาจารย์ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้เขามีความรักมันมีทูออฟคัพมันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเป็นเนื้อคู่กันถ้าเขาได้ลองรักคุณคนนี้จะไม่ไปไหนจากคุณค่ะแต่เขาจะไปแบบเลื่อยเป็นเรือเกลือน่ะนึกออกไหมความสัมพันธ์ที่มันดูน่าเบื่อมันคิดยังไงกับเราแต่ไม่หรอกเขาเชาจริงใจแล้วเขาก็มั่นคงแต่เขาจะไปแบบเรื่อยๆทำอะไรต้องแซะคนเนี้ยไปห้างกันไหมรอมันนู่นชวนตั้งแต่สิบโมงเช้ามันไปห้าโมงเย็นแซะต้องแซะเป็นคนที่ต้องแซะตลอดเวลาโอเคปะเออประมาณนั้นแต่เชื่อได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยและมั่นคงเขาก็พยายามจะต่อสู้กับปัญหาของตัวเขาเองอยู่เหมือนกันกับคนของเขากับคุณเขาก็พยายามแก้ปัญหาเนี่ยแต่การแก้ปัญหาของเขามันมาแก้ปัญหายังใช้ความคิดจริงๆคนนี้เขามีความคิด The Fool เป็นคนที่ฉลาดค่ะเป็นเด็กก็จริงเป็นคนเล่นไปเรื่อยก็จริงแต่บางครั้งเป็นคนฉลาดหลักแหลมและเป็นคนเจ้าเร่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดทุกอย่างที่เขาทำค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเพียงแต่เขาจะทำอย่างที่คุณต้องการหรือไม่อย่างที่บอกโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะขอแนวโน้ม5ใบนะจ๊ะแล้วเราจะจบกับพฤษภแล้วขอแนวโน้ม5ใบค่ะ The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมีน Knight of Cupจ้ะ10 of 1 4 of cup 5 of cup โอเคคือคนนี้นะเขาพร้อมทุกอย่างแล้วเนาะเขามีความพร้อมแล้วก็มีความยืดหยุ่นในตัวเองมีอีโก้ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันเดอะมูนคืออะไรวะขอโทษค่ะเขาอยากควบคุมความสัมพันธ์เองถ้าคุณชอบเขาถ้าเขาบอกซ้ายคุณไปซ้ายถ้าบอกขวาคุณก็ไปขวาถ้าไม่ไปก็แบกไปแบกรับความรู้สึกนี้ไปคุณจะเป็นทุกข์เองเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้จะมีคนเสียใจว่าไม่น่ามาเจอกับมันเลยคนๆเนี้ยคุณกำลังมองสิ่งที่มันคือจริงๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะพฤษภแต่คุณไม่เอาคุณมองสิ่งที่มันไม่ดีเห็นปะถ้วย3ถ้วยล้มไปละอีก2ถ้วยอยู่ข้างหลังอะมีคนดีๆมาแต่คุณไม่เอาคุณไปชอบไอ้คนเนี้ยคนดีก็ไม่ได้คนที่ได้ก็ไม่ดีมานั้นปะเพราะเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกที่จะทำอะไรเขาจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ตรงนี้ไว้
กับความสัมพันธ์ที่เขาจะใช้แค่ระยะเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ใช้ระยะเวลาเป็นสิ่งเยียวยาทุกอย่างให้เวลามันค่อยๆไปเรื่อยๆคุณโมโหใช่ไหมเขาก็จะใช้เวลาเดี๋ยวคุณก็หายโมโหเองเขาจะใช้เวลาโดยที่เขาจะไม่ตัดสินใจทำอะไรทั้งนั้นโอเคไหมพฤษภจ๋าสู้ๆนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้ description ใครไลค์น้อยใครแชร์น้อยจะไม่ทำคลิปนั้นให้เดี๋ยวจะไปดูว่าอันไหนคอมเมนต์เยอะสุดๆจะทำให้ก่อนเพื่อเลยด้วยโอเควะอาจารย์ไม่ได้ขู่นะอาจารย์ไม่ดุโอเคมั้ยอ่ะโอเคดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y ค่ะจะมีคลิปดีๆทำมาให้คุณอยากรู้ไงก็จะตอบคุณอาจารย์ก็อยากรู้ด้วยคือเป็นคนชอบอยากรู้ก็เลยช่วยดูให้โอเคป่ะนะคุณก็จะได้มีความรู้สึกว่าจะไม่ต้องทุกข์กับเขาไงว่าจะทำยังไงกับมันมันเป็นแบบนี้อาจารย์อันนั้นมันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นนี่ไงคือคำตอบของคุณค่ะโอเคป่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้คุณโชคดีใจเย็นๆนะคะ strong ไว้ลูกศิษย์อาจารย์บอกแล้วว่าต้อง strong ค่ะชีวิตไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราไม่ strong เราก็เจ็บแล้วนอนตายคุณอยากจะนอนตายเพื่อผู้ชายคนเดียวก็แล้วแต่สวัสดีค่ะบาย